สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องแมงวันมูวี่นะครับสำหรับวันนี้ผมมีภาพยนตร์ที่คว้ารางวัลมาอย่างมากมายมานำเสนอครับบอกได้เลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะไม่หวือหวาแต่มันทำให้คนดูรู้สึกว่าอยากติดตามไปกับมันอย่างไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนะครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า3 Billboards Outside Ebbing Missouri หรือ3ป้ายทวงแค้นไม่เลิกครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้มีเขาโครงมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสหรัฐเมื่อปี1991นะครับโดยในหนังนี้ไม่ได้อ้างอิงจากเหตุการณ์จริงนะครับแค่เอาเขาโครงเข้ามาเฉยๆเท่านั้นเองนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้น1ซับ1ไลค์และไปรับชมกันเลยครับโดยในหนังนะครับเริ่มต้นเรื่องเราจะได้พบกับมิลเลตฮาเยสนะครับผมโดยผมจะขอเรียกเขาว่าคุณแม่ก็แล้วกันนะครับซึ่งนางกำลังขับรถกลับบ้านและก็เห็นป้ายบิลบอร์ดอยู่ข้างทางนะครับค่อนข้างเก่าและก็โซมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวจากนั้นเธอกำลังคิดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับป้าย3อันที่อยู่ริมทางนะครับซึ่งเป็นทางระหว่างที่เธอกำลังจะขับบ้านด้วยเช่นกันนะครับผมโดยป้ายอันแรกเธอก็ต้องถอยกลับไปดูนะครับเพราะว่ามันมีชื่อบริษัทเจ้าของป้ายนั้นอยู่นะครับว่าแล้วเธอก็รีบขับรถเข้าเมืองทันทีเช่นกันครับซึ่งเมื่อเธอเข้าเมืองมาแล้วนะครับก็ตรงไปที่บริษัทเจ้าของป้ายที่อยู่ในเมืองนะครับผมและได้สอบถามเรื่องการเช่าป้ายริมทางทั้ง3ป้ายว่าคิดราคายังไงเท่าไหร่นะครับผมซึ่งเจ้าของบริษัทเองนั้นก็จำแทบไม่ได้ด้วยว่ามันมีป้ายอยู่ตรงนั้นนะครับเนื่องจากว่าไม่มีใครเช่ามาเป็น10ปีแล้วนะครับผมเนื่องจากว่ามีการตัดถนนเส้นใหม่ทำให้เส้นทางดังกล่าวนั้นนะครับแทบจะไม่มีใครผ่านเลยนอกจากหลงทางนะครับหรือขับรถอ้อมเมืองนั่นเองนะครับซึ่งเธอก็ยังยืนยันว่าจะเช่าป้ายดังกล่าวนะครับโดยที่เจ้าของป้ายนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะขอแค่ว่าอย่าใช้คำว่าเลวห่าระยำตูดอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือพูดง่ายว่าอย่าใช้คำด่านั่นเองครับโดยนางจะขอเช่าป้ายดังกล่าวเป็นระยะเวลาทั้งหมด1ปีด้วยกันนะครับผมแล้วก็ส่งเนื้อหาที่จะขึ้นป้ายทั้ง3อันให้กับเจ้าของบริษัทนะครับและพร้อมเงินไปด้วยนะครับโดยที่บริษัทรับรองว่าป้ายทั้ง3นั้นจะสามารถขึ้นได้ทันในสัปดาห์นี้หรือก่อนวันขอบคุณพระเจ้านั่นเองครับและในคืนวันหนึ่งนะครับตำรวจอย่างเจสันเนี่ยกำลังขับรถวนรอบเมืองนะครับเพื่อตรวจความเรียบร้อยและก็ได้พบกับพนักงานกำลังติดป้ายอยู่นะครับผมจึงลงไปสอบถามนะครับแต่ก็ไม่ได้ใจความอะไรเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าให้ไปถามคนที่ติดป้ายที่2ดูนะครับผมและเมื่อไปถามนะครับผมคนที่ติดป้ายที่2นะครับเหมือนจะไม่อยากจะตอบอะไรด้วยเหมือนกันนะครับผมและก็เหมือนไม่พอใจตำรวจด้วยเช่นกันนะครับโดยเขาบอกแค่ว่ามันก็อาจจะเป็นโฆษณาก็ได้ใครจะรู้ถ้าแกอยากรู้จริงๆแล้วก็ควรไปอ่านป้ายแรกซะนะครับผมเท่านั้นแหละนะครับเจสันพอไปอ่านป้ายแรกนะครับถึงก็ตกใจกันเลยทีเดียวนะครับผมรีบโทรหาเจ้านายอย่างบิลเลยทีเดียวนะครับผมว่าตอนนี้มีการขึ้นป้ายนับ3ป้ายด้วยกันซึ่งรายละเอียดของป้ายเนี่ยเขียนไว้ว่าดังนี้นะครับป้ายที่1นะครับเขียนว่าถูกข่มขืนกำลังจะตายนะครับส่วนป้ายที่2เขียนว่าและยังไม่มีการจับกุมนะครับผมส่วนป้ายที่3นะครับเขียนว่าหัวหน้าบิลล่ะจะว่ายังไงบ้างนะครับผมโดยในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับขณะที่ตัวของมิลเลตนะครับผมกำลังขับรถไปส่งลูกชายคนโตไปโรงเรียนเนี่ยนะครับลูกชายก็เพิ่งเห็นป้ายที่เพิ่งติดเสร็จนะครับแต่ก็ไม่มีคำถามใดๆที่จะถามกับแม่ของตัวเองนะครับได้แต่มองตาปิดๆนะครับผมจากนั้นเนี่ยมันไปส่งลูกเรียบร้อยเขาก็ไปทำงานที่ร้านกิฟต์ช็อปแห่งหนึ่งในเมืองด้วยเช่นกันนะครับโดยที่เพื่อนสาวที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยก็ถามว่าป้ายเนี่ยมันติดเสร็จเรียบร้อยหรือยังนะครับผมทางเขาก็บอกว่ามันติดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแหมสบายใจกันเลยทีเดียวนะตอนนี้ซึ่งโดยในวันเดียวกันนะครับผู้กำกับบิลเนี่ยนะครับผมก็ได้เดินข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งบริษัทเจ้าของป้ายเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับสน.เลยไงก็เลยไปถามว่าติดป้ายอย่างนั้นเพื่ออะไรนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่เขาตรวจดูแล้วเนี่ยป้ายเหล่านี้มันสามารถขึ้นได้และเขาไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นลูกค้านะครับผมแต่ตำรวจบิลเนี่ยเหมือนจะรู้แหละว่าใครเป็นคนจ้างมาติดป้ายนะครับผมและเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะโดยได้แกล้งอย่างเชิงนะครับว่าใช่คุณนายมิลเลตใช่ไหมที่มาจ้างแกติดป้ายนะครับผมแต่เขาก็ไม่สามารถตอบอะไรได้บอกแค่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์เอ่ยชื่อลูกค้าได้นั่นเองนะครับผมและเขาทำสัญญาว่าจะจ่ายทั้งปีนะครับซึ่งตัวของเจสันเองนะครับก็เป็นเดือดเป็นร้อนแทนหัวหน้าบิลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวว่าอย่างนั่นกำลังบิ่นประมาทเจ้านายชัดๆเลยนะครับผมเลยก็ไปหาเรื่องกับของบริษัทที่ติดป้ายนะครับผมแต่บิลก็มาห้ามไว้นะครับโดยที่เพื่อนตำรวจด้วยกันบอกว่ามันจะว่าไปก็ไม่ใช่ผิดกฎหมายนะเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนเป็นการตั้งคำถามเฉยๆเท่านั้นเองมันไม่ใช่การหมิ่นประมาทอะไรประมาณนั้นนะครับและโดยในบ่ายวันนั้นนะครับก็มีข่าวท้องถิ่นเนี่ยมาทำข่าวเรื่องป้ายนะครับให้ออกข่าวชุมชนนะครับจนคนเริ่มรู้ไปทั่วนะครับผมซึ่งในนั้นก็คือแม่ของเจสันครับที่รู้ว่าข่าวนี้ค่อนข้างน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับแต่เจสันบอกแม่ว่าอย่าไปใส่ใจอะไรมากเลยนะครับผมและในคืนนั้นเองบิลเองนะครับก็ดูข่าวนี้จากทีวีที่บ้านด้วยเช่นกันนะครับเขาก็เริ่มไม่สบายใจนะครับและทำให้ภรรยาของเขาเนี่ยรู้สึกกังวลไปด้วยเช่นกันนะ
วันต่อมานะครับบิลได้ไปหาคุณนายมิเลตนะครับผมแล้วก็ได้มาอธิบายให้ฟังว่าเขาเองนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับเกี่ยวกับคดีของลูกสาวนะครับเพียงแค่ว่าตอนนี้มันยังตรวจหา DNA ของคนร้ายไม่ได้ซึ่งคุณแม่เองนะครับก็ได้แต่ถามนะครับว่าทำไมไม่ตรวจคนทั้งเมืองเลยล่ะแต่บิลเองก็บอกว่ามันทำไม่ได้กฎหมายมันมีอยู่แม้จะเป็นคนนอกหรือคนต่างประเทศผ่านเข้ามาในเมืองเนี่ยจะขอตรวจ DNA ของทุกคนเนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมคุณนายเมเลก็เลยบอกว่าการที่คุณมาสารยายอะไรแบบนี้ให้ฉันฟังเนี่ยเอาจริงนะตอนนี้อาจจะมีเด็กสาวคนหนึ่งกำลังถูกข่มขืนอยู่ก็ได้คุณน่าจะกลับไปทำงานซะไม่ใช่มากังวลกับป้ายที่ฉันติดนะครับผมบิลเลยขอตัวกลับทันทีครับโดยในคืนหนึ่งนะครับผมหลังจากที่นางนะครับไปหาเพื่อนในบาร์เนี่ยนะครับผมแล้วก็ได้กลับมาถึงบ้านนะครับก็พบบาทหลวงนะครับนั่งรออยู่ในบ้านโดยมีลูกชายของคุณนายมิเลตเนี่ยต้อนรับอยู่เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้นะครับก็เลยถามหลวงพ่อว่าที่นี่มาที่เนี่ยชาวบ้านโบสถ์มาใช่ไหมนะครับผมหลวงพ่อก็ยอมรับตรงๆนะครับว่าเป็นคนในโบสถ์นะครับที่โบสถ์กันเข้ามานะครับให้มาพูดเรื่องของบอดทั้ง3นะครับเพราะว่าคนในเมืองมองว่าผู้กำกับบิลนั้นเป็นคนดีเป็นที่รักของชุมชนการที่คุณไปขึ้นป้ายแบบนั้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับแต่คุณแม่เองนะครับก็ยกตัวอย่างของหมายว่าโดยเรื่องการจัดการแก๊ง2แก๊งนะครับว่าใครก็ตามที่เข้าแก๊งไหนนะครับแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับอาจจะนอนเล่นอยู่บ้านนะครับอาจจะนอนดูทีวีหรืออาจจะไปดินเนอร์อะไรก็แล้วแต่ถ้าคนในแก๊งเนี่ยไปทำอะไรความผิดมาก็แล้วแต่คนในแก๊งทุกคนจะต้องรับผิดชอบนะครับผมมันก็เหมือนหลวงพ่อแหละถ้าหลวงพ่อเข้าผิดกลุ่มนะครับต่อให้คนในกลุ่มไปข่มขืนใครหรือไปตุ๋ยตูดใครเนี่ยหลวงพ่อก็ต้องถูกมองว่าผิดด้วยเช่นกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยหลวงพ่อควรกินชาให้หมดแล้วก็ใส่ตูดออกจากบ้านฉันซะนะครับประมาณนี้เล่นเอาเนี่ยหลวงพ่อนี่หน้าเวอร์ก็เลยทีเดียวเรียกว่ากลับกันไปไม่เป็นเลยนะครับผมโดยในวันรุ่งขึ้นนะครับบิลได้ไปหาหมอนะครับเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีโรคประจำตัวอยู่ด้วยนะครับโดยที่คุณหมอเองก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบิลก็ตอบว่าตอนนี้ก็ยังปกติดีแต่หมอบอกว่าเขาไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นเขาหมายถึงบอดที่ติดนะครับผมเพราะว่าจะว่าไปแล้วหมอนั้นได้อยู่ฝั่งเดียวคุณนายมิเลตนั่นเองนะครับทันให้บิลเนี่ยโมโหมากนะครับหยิบขวดเลือดนะครับปาใส่ประตูแล้วบอกว่าอย่าพูดอย่างนี้อีกนะกูรำคาญนะครับผมว่าแล้วก็รีบกลับไปที่สำนักงานตำรวจนะครับเพื่อไปหาเจสันนะครับแล้วก็ถามเรื่องคดีของลูกสาวคุณมิเลตว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเจสันก็บอกว่ามันยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเลยเอาแฟ้มนะครับไปตรวจที่เกิดเหตุนะครับที่เกิดเหตุก็คือตรงป้ายนั่นเองนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันสามารถจะเก็บหลักฐานอะไรเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะครับแต่มาแล้วมันก็ไม่สามารถเก็บหลักฐานอะไรได้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันผ่านไปเป็นปีแล้วด้วยนะครับและตอนนี้ก็ไม่รู้จะได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมาตรวจหลายรอบแล้วนะครับนอกจากว่าเห็นรอยพื้นไหม้บนหญ้านั่นเองครับโดยในวันเดียวกันนะครับคุณนายมิเลตนะครับก็ได้ไปหาหมอฟันนะครับพอรู้สึกว่าฟันกรามเนี่ยมันยุกโยงนะครับแต่หมอเนี่ยจะบอกว่าจะถอนอย่างเดียวเลยนะครับก็ถามว่ามันรักษาไม่ได้เหรอมันทำอะไรไม่ได้เหรอหมอบอกว่าจะถอนอย่างเดียวจะถอนอย่างเดียวนะครับผมเรียกได้ว่าทีแรกเนี่ยจะถอนกันสดๆนะครับแต่มันแลแปลกๆเว้ยคุณนายมิเลตเลยบอกว่าขอฉีดยาชาก่อนได้ไหมแต่พอฉีดเสร็จนะครับหมอบอกว่ารอสักประมาณ2นาทีให้ยามออกฤทธิ์ก่อนนะครับผมแต่เพียงแค่5-10วิเท่านั้นเองหมอก็ทำท่าจะถอนทันทีครับแต่ก็พูดออกมาว่าผู้กำกับบิลนั้นเป็นคนดีมีเพื่อนๆดีๆอยู่ในเมืองเต็มไปหมดเลยนะครับจนทำมาให้คุณแม่ของเราเนี่ยรู้ตัวทันทีนะครับว่าหมอคนนี้นะครับไม่ค่อยเข้าข้างตัวเองแล้วนะครับผมจึงพยายามจับมือหมอนะครับผมและเอาที่กอฟันเนี่ยนะครับไปขูดนิ้วนะครับผมเรียกได้ว่าเจาะนิ้วของหมอแทนนะครับผมหมอลงไปนั่งด้วยความเจ็บปวดกันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่คุณแม่ของเราเนี่ยจะบ้วนปากนะครับผมแล้วก็พ่นใส่หน้าหมอนะครับก่อนจะเดินจากไปนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าหมอฟันนะครับก็ได้ไปแจ้งความนะครับให้คุณนายมิเลตนะครับผมโดยบอกว่าคุณนายมิเลตเนี่ยเอาที่กอฟันเจาะเล็บเขานะครับแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำแต่บิลเองก็ไม่สนใจนะครับขอให้ไปให้ปากคำที่สน.นั่นเองครับทีนี้ทางเจสันเองก็พยายามจะจี้ให้คุณนายมิเลตสารภาพนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะใช้คำพูดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับจนทำให้บิลเนี่ยบอกว่าให้เจสันเนี่ยออกไปก่อนนะครับผมโดยที่บิลเองได้บอกคุณนายมิเลตว่าเขาเองนั้นไม่ได้สนใจเรื่องป้ายหรือเรื่องที่คุณจะทำหมอฟันหรือไม่ทำแต่ที่เขาเป็นห่วงก็คือเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายในการขึ้นศาลแต่ละครั้งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะครับเงินเรื่องทองเนี่ยมันต้องใช้จ่ายกันแบบเยอะแยะกันเลยทีเดียวและได้ข่าวว่าคุณนายมิเลตเนี่ยได้ขายรถแท็กเตอร์ของพ่อเพื่อนำไปจ่ายค่าป้ายด้วยนะครับผมดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยถ้าคุณจะต้องมาเสียเงินเสียเวลากับไอ้เรื่องไอ้หมอฟันนี่นะครับแต่ไม่ทันไรนะครับบิลก็
ไอออกมาเป็นเลือดนะครับจนทำให้หน้าฮูมิเลียนเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรคุณนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันจะออกไปหาคนมาช่วยนะครับผมและตำรวจข้างนอกนะครับก็ได้ติดต่อโรงพยาบาลนะครับให้มารับตัวผู้กำกับบิลนะครับผมโดยที่ผู้กำกับได้บอกกับเจสันว่าให้ปล่อยนางไปซะแต่เจสันบอกว่าจะปล่อยจริงเหรอมันเขาทำความผิดมาไม่ใช่เหรอแต่บิลบอกว่าปล่อยเขาไปซะนี่เป็นคำสั่งของฉันและในเย็นวันเดียวกันนะครับคุณนายมิเลตเองนะครับก็ได้ทะเลาะกับลูกชายของตนเองนะครับเพราะลูกชายเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับที่แม่ขึ้นป้ายแบบนี้นะครับมันเหมือนแม่ของเขาเนี่ยได้ตอกย้ำเรื่องที่น้องสาวตายในทุกๆวันแต่แม่เองไม่ได้สนใจคำพูดของลูกชายเลยนะครับแล้วคุณแม่เองพอกลับมาถึงบ้านก็หวนคิดถึงลูกสาวของตัวเองนะครับโดยที่วันที่เกิดเหตุเนี่ยลูกสาวของเขาเนี่ยได้ขอตัวออกไปเที่ยวปาร์ตี้นะครับและขอยืมรถของแม่ด้วยนะครับและเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้ลูกใช้รถนะครับผมโดยบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่าแท็กซี่ให้แล้วกันนะจนทำให้ลูกสาวโมโหแบบว่าเสียหน้าเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะขับรถไปเองนะครับแล้วแม่จะออกค่าแท็กซี่ให้มันไม่ใช่เว้ยก็เลยด่าแม่ออกไปนะครับผมแม่ก็เลยโมโหนะครับบอกว่างั้นแกเดินไปเองแล้วกันนะครับลูกสาวก็เดินออกไปจากบ้านเลยนะครับพร้อมประชดว่าโอเคหนูเดินไปก็ได้หนูคงโดนข่มขืนตายอยู่ริมทางนั่นแหละส่วนแม่ก็บอกว่าโอเคก็หวังว่าแกจะโดนแบบนั้นจริงๆนะแล้วนั่นก็เป็นเหตุการณ์วันสุดท้ายครับที่ลูกสาวของนางได้โดนข่มขืนและฆ่าเผาจริงๆครับโดยในวันถัดมานะครับขณะที่คุณนายมิเลตนั่งกินข้าวกับลูกชายนะครับก็แอบตวัดช้อนนะครับใส่หน้าลูกชายนะครับจนข้าวเลอะยันหัวเลยทีเดียวนะครับแต่นั่นพ่อเขาก็มาถึงบ้านโดยพอดีเช่นกันนะครับทำให้เรารู้ว่าสามีของคุณนายมิเลตนั้นนะครับได้เลิกรากับนางไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เมียใหม่เป็นเด็กสาวอายุ19เท่านั้นเองนะครับนางก็เลยแซวสามีเก่าของตัวเองนะครับว่ามิหน้าล่ะกลิ่นขี้ม้าลอยมาแต่ไกลนะครับสามีเก่านางก็เลยไม่พอใจมากๆเลยนะครับที่มาแซวแบบนี้นะครับเลยคว่ำโต๊ะกินข้าวนะครับพร้อมตรงเข้าไปบีบคอทันทีนะครับผมส่วนลูกชายนะครับอย่างไวเลยทีเดียวนะครับคว้ามีดมาเพื่อจะปาดคอพ่อนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าเกิดพ่อทำอะไรแม่นะครับก็พร้อมจะฆ่าพ่อทันทีด้วยเช่นกันนะครับผมบังเอิญว่าเมียเด็กเข้ามาในบ้านซะก่อนนะครับประมาณว่าขอเข้าน้ำเพราะว่าปวดฉี่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวทั้งสาวนะครับเลยหันมามองหน้ากันแบบสงบสติอารมณ์กันได้ประมาณนั้นนะครับโดยที่สามีของนางนะครับพอทราบข่าวเรื่องของป้ายนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านั้นลูกสาวโทรมาหาเขานะครับและเขาก็ได้บอกเองว่าลูกสาวอยากจะมาอยู่กับเขาเพราะว่าไม่อยากอยู่กับแม่แล้วแต่เขาเองได้บอกกับลูกสาวว่าแม่และรักและเป็นห่วงเธอมากเพราะฉะนั้นเธออยู่กับแม่นั่นแหละดีแล้วนะครับซึ่งแต่เขารู้ว่าเธอดูแลลูกสาวไม่ดีก็คงมารับตัวลูกสาวไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับก่อนที่จะไปนะครับก็บอกว่าถ้าไม่รู้ว่าตัวเองดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยก็ลองถามไอ้หนุ่มหัวซีเรียลตรงนั้นดูแล้วกันนะครับก่อนที่จะเดินออกไปนะครับโดยที่คุณนายมิเลตนะครับก็ทำหน้าจ่อยๆไปเลยนะครับผมแล้วก็หันไปถามลูกชายว่าถามจริงเถอะแม่ไม่ดีจริงๆหรอนะครับลูกชายก็บอกว่าผมก็ไม่รู้ฮะซึ่งวันหนึ่งนะครับเจสันอยู่บ้านกับแม่นะครับโดยที่แม่ของเขาเนี่ยก็ได้ถามเจสันว่าจัดการกับนางเลยไม่ได้หรออะไรประมาณนั้นนะครับเจสันเองก็ไม่อยากให้แม่มายุ่งเรื่องนี้นะครับโดยที่แม่ของเจสันบอกว่าถ้าจัดการนางไม่ได้ก็ควรจัดการเพื่อนของนางซะมันก็เป็นเรื่องง่ายๆเท่านั้นเองนะครับเจสันนะครับเลยไปจับเพื่อนของคุณนายวิลเลจนะครับผมที่เป็นเจ้าของร้านกิฟท์ช็อปนะครับผมโดยเมื่อวิลเลจไปถึงสน.นะครับก็ได้ถามเรื่องเพื่อนของนางว่าทำไมจับเพื่อนเขามาอะไรประมาณนะครับเจสันก็วางมากกวนๆใส่เลยนะครับเพราะว่าเขามีสิทธิ์จับเนื่องจากว่าไปตรวจสอบพบแท่งกัญชาถึง2ม้วนด้วยกันนะครับผมคุณนายมิเลตเองก็เลยถามว่าจับประกันตัวนางได้ตอนไหนนะครับผมแต่เจสันบอกว่าเขาได้แจ้งต่อศาลแล้วว่าห้ามประกันตัวเพราะนางผิดมาหลายครั้งแล้วจนทำให้มิเลตนะครับโมโหนะครับก่อนจะด่าเจสันนะครับแล้วก็เดินออกไปนั่นเองครับโดยในวันนั้นนะครับผู้กำกับบิลเอเนี่ยก็ได้พาครอบครัวไปเที่ยวริมแม่น้ำนะครับผมโดยให้ลูกสาวนะครับนั่งเล่นตกตุ๊กตาที่เสือนะครับโดยกฎว่าห้ามลุกออกจากเสือนะครับผมเพื่อตัวบิลเองนั้นจะแอบไปโอบะโป้ชึ่งกับเมียของตัวเองนะครับที่ริมป่านะครับผู้หวนคืนฟื้นความหลังครับที่สมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่ประมาณนั้นนั่นเองครับและช่วงบ่ายของวันนั้นนะครับผมขณะที่มิเลตนะครับได้เข้าไปที่บริษัทติดตั้งป้ายนะครับและพบว่าเจ้าของบริษัทแจ้งว่าเงินที่คุณจ่ายมาก่อนหน้านั้นมันเป็นแค่เงินมัดจำเท่านั้นเองจริงๆแล้วคุณควรต้องจ่ายให้เราให้ครบตามสัญญานะแต่ว่าก็เข้าใจแหละว่าคุณอาจจะยังไม่มีเงินนะครับผมก็เลยให้เวลาถึงวันศุกร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมิเลตเองก็คงกังวลแหละไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหนนะครับผมแต่ไม่ทันไรเลขาของบริษัทนะครับก็ได้มาพร้อมเข้ามากับของเงินห่อใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมโดยบอกว่ามีเด็กอ้วนๆคนหนึ่งนะครับนำซองเงินมาให้และบอกว่านี่เป็นเงินสมทบในการเช่าป้ายให้คุณมิเลตนั่นเองนะครับมิเลตรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับที่มีคุณแอบช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนเขานะครับผมจึงขอให้ทางบริษัทเนี่ยออกใบเสร็จให้ทันทีเลยทีเดียวนะโดยดึกคืนนั้นนะครับ
บิลเอนครับได้มาส่งภรรยาที่เมาจากการดื่มสังสรรค์ปาร์ตี้กันเล็กน้อย2คนผัวเมียนะครับผมมานอนที่โซฟานะครับแล้วบอกว่ายังไงเธอจะต้องไปเก็บขี้ม้าให้ผมนะแต่ภรรยาบอกนะครับว่าเขาจะออกไปแล้วก็ยิงม้าพวกนั้นทิ้งให้ตายให้หมดนะครับผมบิลเอนก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเก็บเองก็ได้จ้ะที่รักอะไรประมาณนี้นะครับเป็นงานเซลล์กันนะก่อนที่จะจูบลานะครับแล้วก็ส่งภรรยาเข้านอนนะครับและเขาเองไปเก็บขี้ม้าจนเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะมายืนคิดถึงเรื่องบางเรื่องที่หน้าคอกม้านะครับจากนั้นก็เอาผ้าคลุมสีดำเนี่ยคลุมหัวตัวเองครับโดยมีกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับเขียนแปะไว้ตรงหน้าว่าห้ามเปิดผ้าคลุมแต่ให้โทรตามเพื่อนๆของผมมาก็พอนะครับผมจากนั้นเขาก็ยิงตัวตายที่หน้าคอกม้าทันทีเช่นกันและแล้วภรรยาของบิลนะครับก็ได้ยินเสียงปืนครับจนตกใจตื่นขึ้นมานะครับแต่ก็ตื่นมาพบจดหมายฉบับหนึ่งนะครับที่วางไว้เมื่อเปิดอ่านนะครับรู้ว่านี่เป็นจดหมายสั่งเสียการลาตายนั่นเองนะครับเพราะจริงๆนั้นบิลเองเป็นโรคมะเร็งตับนะครับและก็ยากแก่การรักษาด้วยทุกวันนี้มีอาการแต่แบบสุดลงนะครับผมและสิ่งที่เขาเห็นก็คือความทรมานของภรรยาของเขานั่นเองนะครับที่ต้องมาดูแลคนป่วยใกล้ตายอย่างเขานะครับบิลเลยคิดว่าการเจ็บแค่ครั้งเดียวในครั้งนี้จะดีกว่าการทรมานตัวเองที่ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่นะครับจึงหวังว่าภรรยาของเขาจะเข้าใจนะครับแล้วก็ฝากดูแลลูกๆของเขาด้วยนั่นเองครับการตายของบิลนะครับค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่โตเลยทีเดียวของชุมชนนะครับโดยเฉพาะเจสันนะครับที่รู้ข่าวเนี่ยกลับร้องไห้เสียใจหนักมากเพราะตอนนี้ในเมืองต่างกำลังคิดว่าการที่บิลฆ่าตัวตายนั้นอาจจะเป็นเพราะเขาทนความทรมานจากโรคมะเร็งตับไม่ได้หรืออาจจะโดนกดดันจากป้าบีบอร์ดทั้ง3ป้ายนั่นเองครับจากกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับผมเจสันนะครับก็เลยไปตั้งสติในห้องน้ำครับจากนั้นเนี่ยก็เดินไปฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อไปหาเจ้าของบริษัทป้ายนะครับก่อนที่จะซัดหน้าไป 2-3 หมัดด้วยความโมโหนะครับแล้วก็โยนเขาลงมาจากหน้าต่างนะครับชั้น2กันเลยทีเดียวนะแล้วก็ต่อยเลขาสาวจนล่วงไปอีกคนนึงนะครับผมก่อนที่จะเดินลงมาเตะซ้ำไปอีก 2-3 ทีนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินลอยชัยเข้าสอนอเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโดยได้มีการพูดหาเรื่องกับชายผิวสีที่หน้าสอนอว่ามองอะไรวะแกประมาณว่าอยากโดนด้วยหรือไงว่าไอ้มืดอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่ชายผิวสีคนนั้นนะครับได้โชว์ตาดาวให้เห็นตรงเอวนะครับว่าเขาคือในอำเภอหรือคนในราชการนั่นเองครับและการตายของผู้กำกับบิลนะครับส่งผลให้ตัวของมิเลตเองนะครับได้เจอแรงกดดันคืนด้วยเช่นกันนะครับโดยวันหนึ่งขณะที่เขาขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนนะครับก็โดนเด็กในโรงเรียนเนี่ยเอากระป๋องน้ำปาใส่รถนะครับผมจนเธอเนี่ยไปถามเรียงตัวเลยว่าใครเป็นคนปาเห็นไหมนะครับแต่เด็กไม่ยอมตอบครับก็เลยนะครับเตะเข้าที่เป้านะครับล้มไป2รายกันเลยทีเดียวนะครับผมก่อนจะขับรถออกไปจากโรงเรียนนั่นเองครับและกลับมาที่สถานีตำรวจนะครับชายผิวสีนะครับก็มาที่สอนอนะครับคนที่เจออยู่ที่หน้าสอนอที่เจสันมันแซวนะครับผมโดยมีตำรวจด้านในถามว่าคุณต้องการอะไรแต่เขากลับถามว่าที่นี่ไม่มีงานให้ทำกันหรือไงอะไรประมาณนั้นนะครับแลดูมันยุ่งเหยิงแลดูมันเหมือนจะว่างแบบลกไปหมดเลยอะไรประมาณนะครับซึ่งตัวของเจสันเองเนี่ยก็เป็นคนค่อนข้างเหยียดสีผิวอยู่แล้วนะครับจึงตะโกนวายใส่หน้าว่าไหนต้องการอะไรวะไอ้มืดอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็ได้บอกว่าเขาชื่ออเบิร์นบี้นะครับเป็นผู้ที่จะมาดูแลที่นี่แทนผู้การบิลนั่นเองนะครับโดยเจสันเองก็ยังไม่เชื่อนะครับถามหาเอกสารยืนยันตัวด้วยนะครับผมแถมยังวางมากกวนตีนใส่ด้วยนะครับจนทำให้ผู้กำกับคนใหม่เนี่ยบอกเจสันว่าให้นำปืนและตามมาคืนฉันเดี๋ยวนี้นะครับผมและคำพูดดูท่าจะจริงจังซะด้วยนะครับผมจนทำให้เจสันเนี่ยลุกขึ้นมาก่อนจะส่งปืนให้นะครับแต่หาตายยังไงก็หาไม่เจอนะครับบอกว่าน่าจะทำหายหรือลืมไว้ที่บ้านนะครับผมผู้กำกับคนใหม่นะครับเลยบอกกับเจสันว่าให้ใส่หัวออกไปจากสถานีของฉันซะนะครับเจสันก็เดินแบบมึนๆนะครับผมมาถามเพื่อนอีกคนว่าเฮ้ยตกลงเมื่อกี้มันไล่ให้ฉันพักงานหรือว่าฉันไล่ฉันออกว่าฉันงงจริงว่ะเพื่อนก็บอกว่าน่าจะไล่ออกนั่นแหละนะครับเจสันนะครับก็เลยเดินหน้าจึงเจือนะครับออกจากสน.ไปเลยทันทีเช่นกันนะส่วนทางด้านร้านกิฟต์ช็อปนะครับก็มีชายคนหนึ่งนะครับมาหาคุณมิเลตนะครับผมโดยทำท่าทีเหมือนจะมาซื้อของฝากจากร้านนะครับแต่พอหยิบได้ก็ปาใส่มิเลตทันทีนะครับและเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจปาให้โดนนะครับเหมือนกับว่าจะปากูขู่เท่านั้นเองนะครับคุณนายมิเลตก็เลยถามว่านายต้องการอะไรกันแน่นะครับเขาบอกว่าเขาน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีของบิลนะครับผมหรืออาจจะเป็นคนที่ข่มขืนฆ่าเอ็นเจล่าก็เป็นได้นะครับและก็ได้เดินเข้ามานะครับทำท่าเหมือนจะมาทำร้ายคุณมิเลตนะครับผมแต่บังเอิญว่าภรรยาของผู้กำกับบิลนะครับได้เข้ามาในร้านพอดีนะครับผู้ชายคนดังกล่าวเลยบอกว่าวันนี้เธอโชคดีมากๆก่อนที่จะออกไปจากร้านนั่นเองนะครับซึ่งภรรยาผู้กำกับบิลเองนะครับก็ใช่ว่าจะชอบขี้หน้าของคุณนายมิเลตนะครับผมเขาเองก็คิดว่าสามีของเขาน่ะที่ตายไปเนี่ยเพราะแรงกดดันจากป้ายด้วยเช่นกันนะครับเธอจึงนำจดหมายที่สามีเนี่ยเขียนไว้ให้ก่อนตายมาให้นะครับซึ่งเธอเองบอกว่าเธอเองก็ไม่พอใจกับป้ายเหล่านั้นเหมือนกันนะครับผมโดยในจดหมายเนี่ยได้เขียนบอกคุณนายมิเลตไว้ว่า
ตัวเขาเองนั้นพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะขี้คายคดีนะครับแต่ก็ใช่ว่ามันทำกันได้ง่ายๆและอยากให้เธอเข้าใจว่าตัวเขาเองนั้นพยายามทำเรื่องนี้ให้มันจบนะครับและเขาเองนั้นก็เป็นคนให้เงินสนับสนุนในการเช่าป้ายดังกล่าวด้วยนะครับผมและหวังว่าเธอจะสามารถหาตัวคนร้ายได้สำเร็จเช่นกันนะซึ่งคุณนายมิวเลตรู้แล้วครับว่าบิลเองนั้นไม่ได้โกรธแค้นในเรื่องป้ายเลยนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มิวเลตเนี่ยคิดมากด้วยนะครับผมเพราะว่าการฆ่าตัวตายนั้นนะครับเนื่องจากว่าเขาทนความปวดของมะเร็งไม่ไหวเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับป้ายได้เลยนะครับแถมยังให้เงินสนับสนุนการเช่าป้ายมาด้วยนะครับผมโดยในเย็นวันนั้นนะครับเจสันก็ได้อยู่กับแม่นะครับและดูเหมือนว่าแม่ของเจสันนะครับพยายามเสี่ยมให้เจสันนะครับไปทวงเงินกับผู้กำกับคนใหม่นะครับพอเขาไล่แกออกนี่เขาน่าจะต้องจ่ายชดเชยให้แกด้วยสิอะไรประมาณนั้นนะครับเจสันเองก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปขอยังไงนะครับเพราะก่อนหน้านี้เขาเพิ่งโยนคนลงมาจากชั้น2ด้วยเช่นกันนะครับจากนั้นก็ขอตัวแม่ออกไปข้างนอกนะครับโดยที่ไม่ได้บอกนะครับว่าจะไปไหนนะครับผมโดยในคืนนั้นเองครับขณะที่มิเลียกำลังขับรถกลับบ้านนะครับก็พบว่าป้าย3บิลบอร์ดของเขาเนี่ยถูกไฟเผาไหม้แบบโอ้โหแบบกำลังลุกโชนเลยทีเดียวนะครับเขาจึงให้ลูกชายเนี่ยไปเอาถังดับเพลิงที่บ้านมาเพิ่มครับโดยที่ตัวเขาเองนั้นพยายามดับไฟที่ป้ายที่อันแรกก่อนเลยนะครับก็สามารถดับได้สำเร็จนะครับผมส่วนป้ายที่2นั้นลูกชายก็มาพอดีนะครับจึงเอาถังดับเพลิงเนี่ยมาดับได้สำเร็จเช่นกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าคนร้ายมันน่าจะเผาป้ายที่3ที่2ที่1ตามลำดับนะครับทำให้ป้ายที่3เนี่ยไฟลุกโชนมานานแล้วนะครับและไม่สามารถดับได้นั่นเองนะครับจนในที่สุดเนี่ยรถดับเพลิงมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยที่ผู้กำกับคนใหม่เนี่ยก็พยายามถามผู้นายมิวเลตนะครับแต่คุณนายมิวเลตเนี่ยก็ไม่อยากจะคุยด้วยนะครับผมเพราะตอนนี้เขายังไม่เชื่อใจใครสักเท่าไหร่นะครับผมและผู้กำกับบอกว่าผมนั้นไม่ใช่ศัตรูของคุณนะวันถัดมานะครับแม่ของเจสันนะครับบอกว่าเมื่อคืนมีการวางเพลิงเผาป้ายกันด้วยนะครับซึ่งเจสันเองนะครับผมก็ทำเหมือนไม่ได้สนใจนะครับและบอกแม่ว่าถ้าเมื่อก่อนเขาเป็นตำรวจก็คงจะสนใจนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วใครจะเผาอะไรก็ช่างนะครับผมและเพื่อนที่สถานีตำรวจนะครับก็ได้โทรเข้ามาบอกว่าผู้กำกับบิลนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้เขียนจดหมายไว้ให้แกด้วยนะเพราะยังไงซะอยากให้แกมาเอานะครับแต่แกมาตอนนี้น่าจะไม่ดีนะครับผมเพราะว่าผู้กำกับเขาอยู่ด้วยนะครับถ้าแกมีกุญแจอยู่เนี่ยให้แกมาเอาหลังเลิกงานแล้วกันเนาะจากนั้นเนี่ยแกเอากุญแจมาวางไว้ที่โต๊ะที่ทำงานด้วยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องไปเอาทีหลังอะไรประมาณนั้นนะครับโดยในคืนนั้นเองนะครับเจสันเองก็ได้เข้ามาสอนอนะครับตอนกลางคืนนะครับเพื่อมาเอาจดหมายและมิเลตเองนะครับก็อยากจะเผาสถานีตำรวจเพื่อล้างแค้นป้ายจะโดนเผาด้วยเช่นกันนะครับจึงเข้ามาที่ฝั่งตึกตรงข้ามนะครับแล้วก็โทรเข้ามาในสอนอดูนะครับว่ามันมีใครอยู่ข้างในหรือไม่นะครับแต่โทรแล้วมันไม่มีใครรับสายไงเลยมั่นใจว่าไม่มีใครอยู่นะครับแต่เอาจริงๆแล้วเจสันกำลังนั่งอ่านจดหมายของบิลอยู่นะครับที่เขียนมาให้นะครับโดยใจความของจดหมายนั้นนะครับเขาเขียนมาว่าเขารู้ว่าเจสันนั้นเก่งนะครับเรื่องของการสืบสวนและเป็นตำรวจที่ดีอาจจะทำอะไรงี่เง่าไปบ้างในบางทีแต่นายก็ยังเป็นคนดีและมีความสามารถที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจได้อยู่เสมออยากให้เจสันนั้นมุ่งมั่นกับงานของตนเองทำให้คนอื่นเขาเห็นว่านายมันเจ๋งแค่ไหนให้ทุกคนยอมรับในตัวนายเหมือนฉันยอมรับในตัวนายมาเสมอเช่นกันแต่ทันใดนั้นเองครับคุณนายบิเลตเองเนี่ยก็ปาระเบิดขวดน้ำมันนะครับใส่หน้าสถานีทันทีนะครับจนขวดหนึ่งเนี่ยมันไปโดนหน้าต่างที่เจสันนั่งอยู่นะครับทำให้เจสันเนี่ยกระเด้นกันเลยทีเดียวนะครับผมเจสันนะครับรีบคว้าแฟ้มของเอ็นเจล่านับขึ้นมาเหน็บใส่ตัวนะครับก่อนที่จะตั้งสติแล้วพุ่งออกมาจากสอนอนะครับทำให้ไฟลุกท่วมตัวเขาเลยนะครับผมแต่เจมชายร่างแค้นะครับก็บังเอิญเดินผ่านมาพอดีด้วยเช่นกันครับจึงเข้าช่วยเหลือเจสันทันทีครับโดยเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุนะครับเขาได้ถามเจมนะครับกับมิเลตว่าไปไหนกันมานะครับเห็นเหตุการณ์บ้างไหมว่าใครมันทำอะไรนะครับผมซึ่งเจมเองนะครับพยายามจะช่วยมิเลตนะครับผมว่ากันว่าเขาสองคนเนี่ยเพิ่งกลับมาจากบ้านนะครับเขาสองคนคบกันอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเมื่อมาถึงตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็เห็นเจสันกำลังล้มคว่ำไฟลุกท่วมตัวเลยเข้ามาช่วยนะครับแต่ตำรวจเองเนี่ยเหมือนจะไม่ปักใจเชื่อสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้เนาะโดยเจนครับได้ขอมิเลตนะครับออกเดทนะครับจากที่เขาช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับมิเลตเองก็ตกลงนะครับแต่บอกไว้ด้วยว่าฉันคงไม่ยอมมีอะไรกับนายนะจงรู้ไว้ซะส่วนเจสันเองนะครับตอนนี้ได้ส่งตัวเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับโดยที่มาพักรักษาห้องเดียวกับเจ้าของบริษัทป้ายนะครับที่ตัวของเจสันเนี่ยโยนเขาลงมาจากหน้าต่างนั่นเองครับซึ่งตอนแรกแขวเองก็จำไม่ได้นะว่าเป็นใครนะครับแต่เจสันเองก็เอ่ยปากขอโทษนะครับที่จับเขาโยนออกมาจากหน้าต่างชั้น2นะครับผมถึงแม้เขาจะโกรธนะครับแต่ก็ไม่พอใจนะครับผมแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ยังมีน้ำใจเทน้ำส้มกับเจสันนะครับโดยเขาก็โกรธแต่เขาแบบมันก็แบบโอเคก็พอจะโปรงพอจะอะไรกันได้นะครับผมเจสันเองก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันครับวันถัดมานะครับเจอโรมนะครับผม
มชายผิวสีที่มีหน้าที่ติดป้ายนะครับก็มาหามิวเลตอีกครั้งนึงนะครับโดยเขาบอกว่าปกติแล้วบริษัทของเราจะทำป้ายสำรองไว้เสมอเผื่อมันชำรุดหรือติดเสียนะครับผมถ้าคุณนายอยากให้เราติดซ่อมเนี่ยเราก็จะจัดการให้ทันทีนะครับโดยทางมิวเลตนะครับและได้เจมเนี่ยก็ได้มาช่วยติดตั้งป้ายซ่อมให้ด้วยเช่นกันครับหลายวันถัดมาครับหลังจากที่เจสันรักษาตัวดีขึ้นนะครับขอได้มาที่บาร์แห่งหนึ่งนะครับเป็นบาร์ประจำที่เขามาบ่อยๆนะครับในสภาพหน้าเนี่ยโอ้โหโดนไฟคอกยังไม่หายดีสักเท่าไหร่นะครับแถมยังไม่มีงานทำด้วยนะครับจึงมานั่งบาร์อยู่คนเดียวไม่นานได้มีชาย2คนมานั่งตรงข้างครับพร้อมพูดคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อประมาณสัก9เดือน10เดือนที่แล้วนะครับผมได้ไปฉุดข่มขืนฟันสาวไว้นะครับผมโดยที่เพื่อนๆของเขาเนี่ยรู้สึกติดใจไปอย่างมากทีเดียวนะครับผมจึงทำให้เจสันรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะ2คนนี้มาทำอะไรหรือเปล่านะครับผมจึงแกล้งเดินออกไปจากร้านนะครับทำเป็นว่าฟอร์มดูดบุหรี่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไปจดจำทะเบียนรถคันดังกล่าวนั่นเองนะครับพร้อมกลับมาเข้ามาในร้านใหม่ครั้งนึงนะครับทำให้2คนที่นั่งเล่าเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะครับรู้สึกผิดพลาดว่ากูไม่น่าเล่าพูดอะไรออกมาเลยนะครับผมเจสันนะครับไปสั่งเหล้าขวดใหม่นะครับโดยที่ชายปริศนานะครับหันมาถามเจสันว่ามองอะไรมีปัญหาอะไรหรือไงเห็นมองหน้าเขาจังเลยนะครับผมเจสันนะครับผมก็เลยแกล้งเมานะครับขอไปนั่งด้วยนะครับเพื่อจะโชว์มายากลให้ดูนะครับโดยเขาบอกว่าอ่ะรีบโชว์ก็รีบไปซะอะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นนะครับเจสันนะครับใช้ช่วงจังหวะที่เขาเผลอเนี่ยครับควนหน้าชายต้องสงสัยเนี่ยโอ้โหเป็นแผลรอยทีเดียวเลยนะครับผมจนทำให้พวกมันเนี่ยแบบโอ้โหเป็นอย่างมากเลยนะครับจนทำให้พวกมันครับลุกขึ้นมายำใหญ่ใส่สารพัดตีนใส่เจสันครับเรียกว่าลงไปนอนกองกันเลยทีเดียวนะครับโดยที่เจ้าของร้านเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยนั่นมันตำรวจนะเว้ยพวกนายทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะซึ่งเขาเองบอกว่าเขาไม่ได้ลืมก่อนนะไอ้นี่มันขวนหน้าฉันนะครับก่อนที่เตะอีก 2-3 ทีนะครับแล้วก็รีบหนีออกไปจากร้านทันทีเช่นกันครับโดยในคืนนั้นนะครับมิวเลตและเจมส์นะครับก็ได้มาเดทที่ร้านอาหารร้านหนึ่งเช่นกันนะครับผมแต่ทันใดนั้นเองก็เจอผัวเก่าที่มากับเด็ก19อีกแล้วนะครับผมพอเจมส์นะครับขอตัวไปเข้าห้องน้ำเนี่ยสามีของคุณมิวเลตนะครับผมก็เดินเข้ามาทักทายประมาณว่าคุณมาเดทกับคนแค่หรือนี่นะครับผมมิวเลตก็บอกว่าเขามาช่วยฉันคุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกนะครับผมจนเจมส์เนี่ยเดินกลับมานะครับก็เลยถักฐานเจมส์ไปว่าช่วยดูแลผู้หญิงตัวเล็กคนนี้ให้ผมด้วยนะแต่สำหรับนายแล้วนางน่าจะเป็นผู้หญิงร่างยักษ์ในสายตานายสินะอะไรประมาณนี้นะครับมิเลียนรู้สึกแย่นะครับผมเลยอยากจะขอกลับบ้านนะครับไว้มาเดทใหม่ในวันหลังนะแต่เจมรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่นะในเมื่อที่นี่มันทำให้คุณรู้สึกอับอายเนี่ยคุณจะกลับมาที่นี่อีกทำไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับและคุณก็เหมือนว่าไม่ได้เต็มใจมากับผมเลยทั้งที่ผมเองน่ะช่วยเหลือคุณนะครับเพราะคุณเองนั้นไปลงมือเผาโรงพักเนี่ยจนผมต้องออกตัวช่วยเนี่ยแต่นั่นแหละมันก็ทำให้รู้ว่าคุณไม่ได้สนใจอะไรเลยแม้กระทั่งคนที่ช่วยคุณนะครับผมพูดจบเจมส์ก็โยนเงินค่าอาหารไว้บนโต๊ะนะครับก่อนจะเดินหนีออกไปนะครับทำให้มิเลียรู้สึกอายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับจากนั้นเนี่ยค่อยจึงเดินไปหาสามีเก่านะครับพร้อมกำขวดเหล้าด้วยผมคิดในใจว่าคงฟาดแน่ครับแต่สุดท้ายพอเห็นแววตาของเมีย19ของสามีนะครับก็เลยบอกได้แค่ว่าดูแลเธอให้ดีๆก็แล้วกันก่อนจะวางขวดเหล้าแล้วก็เดินจากไปครับกลับมาที่ทางเจสันนะครับหลังจากที่โดนอัดยับเลยทีเดียวก็รีบกลับบ้านนะครับผมและรีบเข้าห้องน้ำโดยที่แม่ของเขาตกใจกันเลยเดียวนะครับว่าทำไมไปทำอะไรมาเลือดโชกหน้าอะไรซะขนาดนั้นนะครับเขาจึงรีบเข้าห้องน้ำนะครับเพื่อเอาเหล็กเนี่ยมาแงะหนังออกจากเล็บที่ขวนชายปริศนาได้นะครับผมโดยที่แม่ของเขาเนี่ยพยายามจะเรียกเขาเปิดประตูนะครับเพราะอยากจะเข้าไปช่วยเหลือลูกนะครับแต่เจสันพยายามจะเก็บหลักฐานให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นก็บอกแม่ว่าไม่ต้องห่วงเขามากเขาไม่ได้เป็นอะไรนะหลายวันถัดมานะครับเจสันไปหามิเลตนะครับและบอกว่าเขาเจอคนที่ต้องสงสัยและสามารถเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอมาได้ด้วยหวังว่ามันน่าจะใช่คนร้ายนะครับผมซึ่งตอนนี้ถ้ามองกันตรงแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาอ่านจดหมายของบิลนะครับรู้สึกว่าเขาจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งทางมิเลตเองนั้นก็มองเจสันไม่ดีมาตลอดเลยนะครับผมจนตอนนี้เขามองเจสันเปลี่ยนไปนะครับด้วยความมุ่งมั่นและความจริงใจของเจสันนะครับผมจึงเอ่ยปากไปว่าขอขอบคุณด้วยเช่นกันหลังจากนั้นนะครับผู้กำกับได้เข้ามาชมเจสันครับว่าทำงานได้ดีมากแต่เขาขอบอกไว้เลยว่าชิ้นเนื้อที่เจสันได้มานั้นมันไม่ตรงกับผู้ต้องหาและดูแล้วเหมือนรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่คนร้ายซะด้วยซ้ำไปส่วนเจสันก็มั่นใจครับว่าเขาได้ยินสิ่งที่มันพูดมานะครับแม้มันจะคลุมเครือและไม่ชัดเจนแต่มันต้องเคยกระทำอะไรแบบนี้มาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะซึ่งผู้กำกับบอกว่ามันก็อาจจะใช่แต่มันไม่ใช่ที่นี่หรือเมืองนี้เนื่องจากว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ข่มขืนฆ่าแองเจล่านั้นผู้ชายคนนี้อยู่ต่างประเทศเขาไม่สามารถบอกได้ว่าไปอยู่ที่ไหนบอกไปได้แค่ว่าประเทศที่มีทรายนั่นเองนะครับและดูเหมือนว่าผู้ชายคนดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นทหารด้วยนะครับแต่เตสันก็ยังมั่นใจนะว่าต้องใช่แน่ๆนะครับ
แต่ผู้การก็ยังยืนยันตามนั้นนะเจสันนะครับเลยโทรหามิเลนนะครับและบอกว่าสิ่งที่เขาเคยให้ความหวังไว้สรุปแล้วมันไม่ใช่คนร้ายซึ่งทางผู้กำกับเองได้ตรวจสอบและพบว่ามันไม่ใช่เขานะครับผมทำให้ความมั่นใจที่เคยคิดว่าต้องได้ตัวคนร้ายแน่ๆนะครับทำให้มิเลนรู้สึกผิดหวังอีกครั้งนึงนะครับผมแต่มันก็ยังดีเพราะว่าตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยได้รับความหวังอะไรเลยให้ชื่นใจเลยแม้แต่น้อยนะครับผมแม้ครั้งนี้มันจะไม่ใช่คนร้ายแต่เขาก็ยังมีช่วงเวลาความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่เกิดขึ้นจากความหวังนั้นนะครับผมส่วนเจสันนะครับบอกว่าเขาเองนั้นพอจะรู้ว่าไอ้บ้านนั้นมันอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าจำทะเบียนรถได้นะครับผมซึ่งทางมิเลนเองก็บอกว่าอยากจะไปเจอไอ้หมอนั่นเช่นกันนะครับผมเจสันก็เลยถามประมาณว่าให้ไปส่งไหมมิเลนก็บอกว่าได้เลยพอพูดจบวางสายนะครับทางเจสันเองก็เอาปืนลูกซองนะครับและเหมือนจะส่งสัญญาณบอกลาแม่นะครับเหมือนกับว่าเขาเองก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถกลับมาได้หรือไม่นะครับส่วนทางมิเลนเองนะครับก็ได้นั่งมองลูกชายที่หลับอยู่บนเตียงครับและดูเหมือนว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับมาได้หรือไม่ในการที่จะไปในครั้งนี้นะครับและแล้วเมื่อเจสันขับรถมาถึงบ้านนะครับทางมิเลนเองนะครับทั้งคู่ก็เลยเอาของใส่รถของทางมิเลนนะครับและออกเดินทางกันทันทีด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้มิเลนเองนั้นได้มองเจสันเปลี่ยนไปนะครับจึงเอ่ยปากขอโทษและบอกว่าเขาเองนั้นเป็นคนวางเพลิงโรงพักเองนะครับจนเจสันนะครับมองแบบหางตานะครับผมแล้วก็บอกว่าแล้วมันจะเป็นใครไปได้ล่ะนะครับทำให้เราเนี่ยได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของมิเลนในครั้งแรกของหนังเรื่องนี้นะครับมิเลนก็เลยถามเจสันว่าถ้าเจอไอ้หมอนั่นจริงๆแล้วเนี่ยนายจะฆ่ามันไหมเจสันก็บอกว่าไม่รู้สิแต่เขามั่นใจว่ามันคงต้องไปกระทำกับใครสักคนแน่ๆแต่จะจัดการมันยังไงนั้นขอคิดดูก่อนแล้วกันและเธอล่ะว่ายังไงมิวเลียก็ตอบไปว่าตอนนี้เขาก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะฆ่ามันเหมือนกันเอาเป็นว่าเราไว้ตัดสินกันตอนกลางทางแล้วกันเนาะแล้วหนังก็เป็นอันจบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง3บิลบอร์ดเอาท์ไซด์นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่คว้ารางวัลมาอย่างมากมายเลยทีเดียวจากเขาคงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมโดยในหนังเนี่ยเป็นหนังแบบปลายเปิดนะครับให้คนดูไปคิดกันต่อเองนะครับว่าสุดแล้วใครเป็นคนฆ่าแองเจล่านะครับแถมปมในเรื่องของการเผาบิลบอร์ดนั้นก็ยังตกเป็นปริศนานะครับที่ผมดูทีแรกเนี่ยผมคิดว่าเจสันนะเพราะหนังมันปูมาตลอดเลยว่าเจสันน่าจะเป็นคนร้ายเกือบทั้งเรื่องนะครับพอดูแล้วแม่ของเจสันก็พยายามเสี่ยมลูกในทางผิดๆอยู่ตลอดเวลานะครับผมจนเกือบทำให้คิดว่าเจสันนั้นอาจจะเป็นฆาตกรด้วยซ้ำไปนะครับเพียงแค่จดหมายฉบับเดียวนะครับก็สามารถเลสติกของเจสันให้กลับมาเข้าลูกเข้ารอยได้นั่นเองนะครับยังไงลองไปติดตามรับชมดูนะครับเพราะว่าผมข้ามมาหลายประเด็นพอสมควรนะครับเพราะว่าหนังดีๆเรื่องนี้ผมอยากให้คนดูมากๆเลยนะครับผมมันดูแล้วมันได้แง่คิดได้การต่อสู้อะไรมากมายเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์และกดติดตามมาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปแล้วนะครับไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ